นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับมาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2ครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆตามสโลแกนของเรานะครับวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมฤทธิกรการะเวกและน้องแนนรัตดาก่อสวรรค์สวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเป็นการล้วงลึกบอลไทยกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความน่ายินดีค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศจากกีฬาฟุตบอลนะคะมาเป็นกีฬาฟุตซอลกันบ้างค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะชลบุรีบลูเวฟนะคะก็สามารถที่จะคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล2014ได้หลังจากที่เป็นแชมป์ในฟุตซอลลีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะสามารถเอาชนะทางด้านของ Bangkok FC ไปได้3ประตูต่อ2นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นแชมป์ Star Plus Sing ฟุตซอล FA Cup 2014วันนี้ค่ะเราเลยเชิญผู้การทีมนะคะมานั่งพูดคุยถึงความสำเร็จในครั้งนี้แล้วก็อนาคตของทีมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็พบกับคุณคมกฤตนภาลัยค่ะผู้จัดการทีมชลบุรีบลูเวฟนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ไม่ทราบว่าจะต้องไปต่อตู้ใส่ถ้วยเพิ่มเนี่ยฮะเพราะได้หลายใบแล้วใบนี้มันใหญ่เหลือเกินใบนี้เป็นใบล่าสุดครับเป็นใบที่เราจริงๆแล้วปีนี้รายการนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นแชมป์นะครับเพราะว่าร่างกายของนักกีฬาเนี่ยค่อนข้างจะกรอบเพิ่งจะเสร็จจากชิงแชมป์ก็คือปีนี้เด็กๆเหนื่อยมาทั้งปีนะครับแล้วก็มาถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยความจริงเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเอากันแมตต์ต่อแมตต์แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ก็ท่านประธานสโมสรคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลก็มีปัญหาทางด้านธุรกิจหน่อยก็เลยตั้งใจมุ่งมั่นกันว่าจะเอาแชมป์เนี่ยไปหนุนขวัญให้กับท่านประธานครับจริง FA Cup ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเคยติดตามก็คือแพ้น็อกนัดเดียวน็อกเอาไปเรื่อยๆใช่ครับเท่าที่ผมติดตามบางทีมใหญ่เนี่ยไปเร็วซะด้วยซ้ำอย่างการท่าเรือท่าราวีท่าเรือเนี่ยปีนี้ก็ไปตั้งแต่รอบแรกที่แรกเลยครับครับราชนาวีราชนาวีก็รอบ8ทีมอะไรประมาณราชนาวีปีนี้เขาค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ามีกีฬาภายในมาอ๋อครับคาบเกี่ยวกับนักกีฬาก็เลยสุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งก็มีปัจจัยให้ผู้เล่นอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างครับส่วนของชลบุรีเนี่ยจัดทีมยังไงครับถ้าจะเรียนถามว่าในแต่ละรอบนี้เราเปิดโอกาสให้สำรองพวกเด็กใหม่มาเล่นบ้างไหมก็จริงๆแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราตั้งเป้าหมายคือจะให้คนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองในลีกหรือแม้แต่ในการชิงแชมป์เอเชียครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานว่าในฤดูกาลหน้าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่การสโมสรแห่งนี้ก็คือมีวิธีการวัดใช่ครับก็จะเป็นมีใน2-3 นัดแรกเนี่ยที่เราจะหมุนผู้เล่นเยอะค่ะนะครับใช้เด็กลงไปเล่นในบางแมตช์ในบางช่วงเวลานะครับซึ่งหลายคนก็พิสูจน์ได้ค่ะบางคนก็ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านครับโอ้มีหนาวร้อนๆกันแล้วนะคะน้องๆได้ยินแบบนี้ ที่นี่ต้องเรียนถามเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าชื่อชลบุรีบลูเวฟเนี่ยสำหรับกีฬาฟุตซอลเนี่ยคือติดหูมากๆอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จมาถึงขนาดนี้กับแชมป์ลีก6สมัยแล้วก็แชมป์ FA Cup ถึง3สมัยด้วยกันผมว่านี่ต้องยกเครดิตให้คุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลนะครับเพราะว่าชื่อนี้ผมเชื่อว่าถ้าพูดไปเนี่ยทุกคนในวงการยอมรับได้เลยว่าแกเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีความรักกับกีฬาชนิดนี้เพราะแต่ละปีเนี่ยชลบุรีบลูเวฟใช้เงินประมาณสักเกือบๆ20ล้านกับการแข่งขันใน1ไม่น้อยเลยนะครับในฤดูกาลไม่น้อยครับผมคิดว่าอาจจะเยอะกว่าฟุตบอลหรืออาจจะมากกว่าบางสโมสรใช่ครับในลีกฟุตบอลลีกอาจจะน้อยกว่าชลบุรีบลูเวฟนะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่ไปแข่งต่างประเทศอย่างน้อย2รายการก็คือชิงแชมป์เอเชียกับอีก1รายการที่อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อเตรียมสำหรับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็โอเคทีนี้ผมว่าคุณอดิศักดิ์ต้องรับไปเต็มๆคนเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องๆในทีมนะครับที่มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมในการแข่งขันสตาฟทีมงานทั้งหมดที่มาร่วมกันทำงานนะครับผมว่าในกีฬาประเภทนี้คนเดียวไปไม่รอดทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยมีส่วนสำคัญทั้งหมดครับมันเลยกลายเป็นความสำเร็จที่ต้องบอกว่าทีมอื่นเห็นแล้วก็อิจฉาพอสมควรคือมีคนแอบแซวว่าอุ้ยถ้าเก่งขนาดนี้ไม่ต้องเล่นเลยไหมคือเหมือนกับทีมมันห่างชั้นกันเกินไปหรือเปล่าเอาชั้นไปเลยยกถ้วยให้เลยผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องชื่นชมไปในทีมร่วมลีกด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมในชะตากรรมฟุตซอลลีกทุกวันนี้
แต่ละคนมีความเสียสละมากนะครับอย่างที่ท่านพิธีกรทั้งสองท่านอาจจะพอทราบข่าวว่าการสนับสนุนเองก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาทำเนี่ยใจรักจริงๆครับอยากถามถึงชลบุรีนิดนึงเพราะในแง่ของความศักยภาพอะไรต่างๆเนี่ยคือเห็นแววว่าเป็นแชมป์อย่างเอายกตัวอย่างว่าฟุตซอลลีกครับฤดูกาลล่าสุดก็เป็นแชมป์แทบจะบอกว่าถ้านอนมาก็พอจะพูดได้คือนำมาโดยตลอดคุณออดอยู่กับทีมมาตลอดเนี่ยต้องปลุกลูกทีมให้จริงจังกับเกมไงครับเพราะมันนำเยอะพอแพ้นัดแรกขึ้นมาปุ๊บมันมีอะไรที่แบบต้องไปกระตุ้นอะไรเขาบ้างไหมฮะก็ต้องกระตุ้นตลอดเวลาคือได้ผลงานอย่างนี้ได้ต้องมีการกระตุ้นตลอดโอ้โหในแต่ละแมตช์ผมบอกเลยครับว่านั่งขอบสนามนี่เครียดกันมากะนะครับถ้าใครไปดูที่สนามหรือดูการถ่ายทอดสดในบางแมตช์ที่เห็นนะครับจะเห็นหน้าปูปิดด้วยบางแมตช์ถีบก็อีฟผู้เล่นสำรองร่วงก็มีขนาดว่าเป็นจ่าฝูงนำเยอะก็ไม่มีคือทุกเกมเนี่ยไม่ผ่อนแรงว่างั้นมีความจริงจังมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราตั้งเป้าหมายคือเราค่อนข้างมองสูงนะครับว่าในแต่ละปีเป้าเราคือแชมป์เอเชียการเล่นในลีกก็คือการทีมที่ดีสำหรับการไปสู่แชมป์เอเชียนะครับอย่างปีที่แล้วเราได้แชมป์เพราะว่าเราเตรียมในลีกดีแล้วก็มีแมตช์ทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องในระดับนานาชาติมาปีนี้เราเตรียมในลีกแล้วก็ไปเล่นในระดับเอเชียทุกแมตช์ในเกมให้เครดิตกับคู่ต่อสู้ห้ามประมาทนะครับไปถามอภิวัตรแจ่มเจริญก็ได้นะครับนั่งอยู่ขอบสนามเพลินๆเนี่ยปูปิดหันมาถีบเนี่ยล่วงจากเก้าอี้เลยคือเป็นการเรียกสติเพลเยอร์ว่าอย่างนั้นคืออภิวัตไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับแต่โกรธเกมในสนามแล้วหันมาทีมาระบายหาที่ระบายอภิวัตแทนคือไม่ได้เตะขวดน้ำมาเตะเพลเยอร์แทนอันนี้ฟุตบอลอาจจะไปดูเป็นแนวทางก็ได้ทีนี้ต้องเรียนถามนิดนึงคือมองชลบุรีบลูเวฟณเวลานี้พยายามที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็พยายามจะทำให้ทีมนั้นแข็งแกร่งคนนึงที่อยู่ใกล้ชิดและผูกพันกันมาหนึ่งในทีมเนี่ยมีนักกีฬาทีมชาติเยอะอยู่แล้วแน่นอนและอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆนั่นคือปูปิสอย่างที่คุณอ๋อได้บอกเขารู้จักทีมดีขนาดนี้เลยทำให้เป็นส่วนสำคัญไหมคะที่ทำให้ทีมนับบอลยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นคนที่คุกคีทีมชุดนี้มานานนะครับทั้งในทีมชาติทั้งในสโมสรครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ปูปิดมีแล้วก็ทีมงานมีก็คือความมุ่งมั่นกับการทำงานเพราะว่าเราไม่ได้แค่ทำฉากหน้านะครับทุกแมตช์จบจะมีทีมที่สเกาต์อยู่แล้วมีทีมไปตัดต่อเทปในแต่ละแมตช์จุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงคือจริงจังคู่ต่อสู้เป็นอย่างไรมีการไปถ่ายเทปของคู่ต่อสู้ในทุกแมตช์ที่เล่นเกมต่อไปเราจะเจอใครไปถ่ายเทปแล้วมาตัดเกมลุกเขาดีตรงไหนเกมรับแย่ตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่ทำงานอย่างเราไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหชลบุรีไปยกทีมชาติไปก็สู้ให้ได้ถ้าใครเคยไปดูนะครับญี่ปุ่นนี่ก็ยกทีมชาติอิหร่านก็เกือบนะครับแต่ทีมของเราทำงานก็คือสตาฟบางคนบางวันเนี่ยได้นอนตอนตีสามกว่าเพราะกว่าจะตัดเทปเสร็จเพื่อให้นักกีฬามาสเกลกันตอน10 โมงเช้าเข้าห้องประชุมครับครับคือถ้าพูดถึงฟุตบอลสโมสรเอเชียก็อยากจะเรียนถามอยู่เหมือนกันคือผมมองในมุมนึงว่าถ้ามองในแง่ดีคือเราก็ยังยึดกลุ่มทีมนำสโมสรชั้นนำของเอเชียไปได้คือเป็นทีมหน้าเดิมๆที่เข้ามาถึงรอบท้ายๆได้นะครับแต่ถ้าจุดที่ว่าเราพลาดแชมป์ไปเนี่ยคุณอ๋อวิเคราะห์ยังไงครับมันเป็นจังหวะฟุตซอลจริงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือสมาธิคุณหลุดนิดเดียวเนี่ยก็เสียประตูได้จริงมาตรฐานยังถือว่ามาตรฐานผมคิดว่าเราก็ยังไม่ได้ตกลงไปการที่ทีมสามารถไปถึงรอบชิง2 ปีซ้อนเนี่ยวันนี้ฟุตซอลไทยก็ได้รับการยอมรับจากเวทีเอเชียเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราไปชิงแชมป์สโมสรโลกที่คาซัคสถานในเกมแรกที่เราเล่นกับเจ้าภาพก็คือไคลัสอามาตีเนี่ยสื่อในยุโรปเนี่ยเขียนข่าวชื่นชมพวกเรามากนะครับว่าเป็นมาตรฐานจากเอเชียที่สูงขึ้นแม้ว่าในรอบชิงอันดับ3เนี่ยเราจะแพ้บราซิลเยอะแต่ว่าเขาพูดถึงในเกมวันแรกที่เราเล่นกับไคลัสค่อนข้างเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีครับครับก็ถือว่าตอนนี้ไปโกอินเตอร์ได้แบบถือว่าสู้เขาได้เหมือนกันไม่อายใครไม่อายสู้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องพัฒนานะครับหยุดไม่ได้ครับฟุตซอลครับก็เหมือนฟุตบอลนะครับคุณหยุดคุณก็จบเหมือนกันครับก็นี่คือผลงานของชลบุรีตอนนี้เรามองถึงฤดูกาลใหม่ครับถ้าจะถามถึงทีมก่อนเฉพาะของชลบุรีบลูเวฟวางแผนไว้ยังไงครับจบ FA ครับจะให้พักสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็วางไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือจบจากนัดชิง FA ครับเราจะมีอีก1แมตช์ที่เป็นแมตช์การกุศลก็คือจะไปเล่นกับทีมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลชลบุรี
เป็นการหารายได้เพื่อช่วยองค์กรการกุศลทีมชลบุรีมาเตะฟุตซอลกับเราว่าเราจะจะเอาฟุตบอลเจอฟุตซอลครับจะยกสนามฟุตซอลไปไว้กลางสนามฟุตบอลที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับแล้วครึ่งแรกอาจจะเตะฟุตซอลครึ่งหลังเตะฟุตบอลคือจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบไปมากกว่ากันครับแล้ววิธีการลงนักกีฬานะฟาวล์รวมอันนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะหรือว่าก็จะมีปีนี้เป็นปีแรกที่เรากำลังนั่งคิดกันไว้ก็ที่วางกันไว้กันเกินไม่เป็นทางการนี้ก็จะประมาณวันที่12พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ชลบุรีเข้าชิง FA ครับกับบางกอกกราสวันที่9นะครับแล้วก็จบนั้นก็นักกีฬาทุกคนก็จะพักผ่อนยาวแล้วก็มาซ้อมกันอีกครั้งนึงก็มกราคมเพราะว่าลีกเห็นว่าคร่าวๆเขาจะเปิดประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์การเตรียมการสำหรับฤดูกาลใหม่ก็เห็นภาพคร่าวๆของชลบุรีบลูเวฟด้วยแต่ว่าความที่คุณคมกฤษถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ข้ามบอร์ดมายาวนานกับเรื่องฟุตบอลด้วยฟุตซอลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องชวนคุยเกี่ยวกับการฟุตซอลนิดนึงนะครับว่าจะไปในทิศทางใดแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามล้วงลึกบอลไทยช่วงที่2ครับ